จการเปลี่ยนแปลงหัวใจและหลอดเลือดของคนวัยเกษียณทำไมวัยเกษียณหรือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เราเคยทราบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้แก่ความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่ไขมันในเลือดสูงแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบหลอดเลือดและหัวใจโดยตรงจนนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นๆตามมานั่นคืออายุเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างไรบ้างเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรมาเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะองค์ประกอบของหัวใจหัวใจแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาห้องล่างขวาห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้ายลิ้นหัวใจกั้นระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างกั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวากับหลอดเลือดดำและกั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงผนังหัวใจหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าทำหน้าที่ส่งเลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหลอดเลือดดำใหญ่เวนาคาวาทำหน้าที่นำเลือดกลับเข้ามาการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหลอดเลือดแดงผนังของหลอดเลือดจะเริ่มหนาตัวเพิ่มขึ้นความยืดหยุ่นลดลงมีการเรียงตัวของเส้นใยคอลลาเจนแทรกในผนังหลอดเลือดชั้นในเพิ่มมากขึ้นและเกิดการเชื่อมกันตามขวางกับเส้นใยอีลาสตินจำนวนของเส้นใยคอลลาเจนและเส้นใยอีลาสตินที่สมดุลมีผลต่อความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดแต่หากเส้นใยคอลลาเจนมีมากเกินไปจะส่งผลให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวได้แต่หากมีน้อยเกินไปก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดบางและเปราะง่ายเซลล์กล้ามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดเลือดมีจำนวนลดลงและมีขนาดใหญ่ขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้หลอดเลือดแดงสูญเสียความยืดหยุ่นและหลอดเลือดแดงแข็งเกิดการอุดตันได้ง่ายการนำออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อลดลงทำให้หัวใจต้องทำงานมากกว่าปกติเพื่อที่จะส่งเลือดไปยังอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอจึงเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคในผู้สูงอายุได้แก่ภาวะหลอดเลือดโป่งพองภาวะหัวใจโตโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเมื่อเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการชาเกิดการตายและการเสื่อมของอวัยวะต่างๆได้หลอดเลือดฝอยเปราะทำให้เกิดรอยฟกช้ำได้ง่ายการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหัวใจผนังของหัวใจห้องล่างซ้ายมีความหนาตัวเพิ่มขึ้นตามอายุทำให้ประสิทธิภาพในการบีบตัวของหัวใจและปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะมีระบบนำสัญญาณไฟฟ้าที่หัวใจเปลี่ยนแปลงไปเกิดการปิดกั้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจจึงมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นอกจากนี้ลิ้นหัวใจที่มีความยืดหยุ่นลดลงร่วมกับการมีแคลเซียมไปเกาะจะทำให้ลิ้นหัวใจมีการหนาและแข็งตัวขึ้นการปิดและเปิดของลิ้นหัวใจจึงผิดปกติเกิดภาวะลิ้นหัวใจตีบหรือลิ้นหัวใจรั่วได้อาจเกิดภาวะหัวใจวายตามมาโดยเฉพาะช่วงที่หัวใจต้องออกแรงทำงานหนักหรืออยู่ในภาวะฉุกเฉินผู้สูงอายุบางรายอาจมีลิ่มเลือดที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติไปลิ่มเลือดเหล่านี้สามารถไปอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆได้ความแข็งตัวของหลอดเลือดผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัวในผู้สูงอายุส่งผลต่อหน้าที่การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดเกิดการหดตัวของหลอดเลือดเปลี่ยนไปจนทำให้ความดันโลหิตและการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ
ความเร็วของคลื่นชีพจรเพิ่มขึ้นเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุโดยจะมีความดันขณะหัวใจบีบตัวหรือความดันตัวบนเพิ่มสูงขึ้นความดันขณะหัวใจคลายตัวหรือความดันตัวล่างลดลงมีผลต่างของความดันตัวบนและความดันตัวล่างเพิ่มสูงขึ้นหากมีผลต่างมากกว่า 50% หรือน้อยกว่า 25% ของความดันตัวบนจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจได้การปล่อยให้ความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงโดยเฉพาะหลอดเลือดที่ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองตาหัวใจและไตเมื่อหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบตันเป็นเหตุให้เกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการของโรคหัวใจขาดเลือดอาการไตวายเรื้อรังและทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นจนเกิดภาวะหัวใจโตกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวและอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือหัวใจวายตามมาการตอบสนองของหัวใจขณะที่ออกกำลังกายในผู้สูงอายุผู้สูงอายุมักจะมีความทนทานของปอดและหัวใจลดลงความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลงมีผลต่อความทนทานในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกายลดลงเหนื่อยง่ายค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดใน1นาทีปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจใน1นาทีและปริมาตรเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจในการบีบตัว1ครั้งลดลงการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายและประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจนเพื่อการเผาผลาญอาหารเป็นพลังงานให้กับกล้ามเนื้อลดลงการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบต่างๆในร่างกายช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มความสามารถของระบบหมุนเวียนเลือดและลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นเวลา30นาทีผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกทำให้ระบบการหายใจถูกกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นการบีบของหัวใจจะมีความเร็วและแรงขึ้นหลอดเลือดจะขยายตัวเพิ่มขึ้นทำให้ขนส่งออกซิเจนในเลือดไปยังเนื้อเยื่อตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้เป็นระยะเวลานานขึ้นไม่เหนื่อยง่ายการดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดในด้านอื่นๆลดอาหารเค็มหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูงควบคุมน้ำหนักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดหยุดสูบบุหรี่พบแพทย์เพื่อตรวจวัดความดันโลหิตและหัวใจอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือดทำอย่างไรอย่าลืมติดตามในคลิปที่ชื่อว่าออกกำลังกายเพื่อหัวใจและหลอดเลือดของคนวัยเกษียณกันนะคะ